สวัสดีครับกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวในค่ำคืนนี้นะครับเราขอเริ่มที่ตัว M16A1 นะครับ M16A1 วันนี้ก็จะเป็นกล่องสวยๆอย่างนี้มานะครับจากโรงงาน JG Work หรือ Golden Eagle นะครับก็เป็นงานเดี๋ยวนี้ก็ข้างกล่องก็จะบอก Make in นะครับ JG Work by ฮ่องกงนะครับก็ฐานการประกอบการผลิตก็จะมีที่ฮ่องกงแล้วนะครับก็เป็นงานดีๆอีกหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งตัวหายกันไปนานสำหรับแบรนด์ว่า JG Work นี่นะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันนี่ครับเปิดกล่องมาเราก็เจอกับคู่มือการใช้งานนะครับเป้าทดสอบแล้วก็ปีกผีเสื้อสำหรับหมุนแมกกาซีนนะครับสายชาร์จนะสายชาร์จแบตกระสุนทดสอบนะครับแมกกาซีนจะเป็นแมกกาซีน200นัดนะครับแม็กแบบตรงแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จะเป็น 8.4 โวลต์นะครับขนาด 8.4 โวลต์ 1,100 มิลลิแอมป์แล้วก็ตัวปืนนะครับนี่ครับผมตัวปืนหมดแล้วในกล่องครับมีแส้สำหรับทำความสะอาดลำกล้องนะครับแล้วก็ของแถมจากโรงงานนะครับสารกันความชื้นขออนุญาตเอากล่องลงก่อนนะครับเอาวางเป็นแบ็คกราวด์ด้วยครับตัวปืนสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวให้กล้องมาดูใกล้ๆนะฮะโมเดลรุ่น M16 งานจาก JG Work Golden Eagle นะครับก็โรงงานเดียวกันเป็นบอดี้ ABS นะครับพลาสติกไนลอนไฟเบอร์โอเคครับเป็นรูปทรง M16 เวียดนามนะครับ M16A1 ทรงเวียดนามนะตัวนี้ที่เขาให้ขนานนามกันว่า M16 เวียดนามเพราะว่าถูกนำมาประจำการในสงครามเวียดนามนะครับถูกใช้เยอะมากนะครับก็คนก็จะติดปากกันในรุ่น M16A1 เวียดนามประกับสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับทุกรายละเอียดก็เก็บมาเหมือนกับของปืนจริงเลยนะครับข้างในตัวชุดหน้าเนี่ยจะมีแผ่นอลูมิเนียมเห็นไหมฮะสีเงินเงินตัวนี้เหมือนแผ่นกันความร้อนนะเวลายิงชุดหน้าลำกล้องเขาจะร้อนมันก็จะมีไอความร้อนเกิดขึ้นสำหรับปืนจริงนะเขาก็บีเขาก็ทำออกมาเรียนแบบได้เสมือนเลยนะฮะเดี๋ยวเราดูขึ้นคันลังนะครับแหมคันลังแผ่นคัดปอกเปิดออกมานะครับเดี๋ยวนี้ปืนของงานจีนงานฮ่องกงงานไต้หวันทั่วไปแล้วเขาก็จะมีลูกเล่นแผ่นคัดปอกมีกดนะครับตัวไม้แบนหรือตัวปลดลูกเลื่อนนะครับแผ่นคัดปอกก็จะดีดกลับแบบนี้นะครับกดฝั่งนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับกดตรงนี้นะเวลาขึ้นคลังแล้วก็ปุ๊บก็จะแผ่นคัดปอกก็จะค้างอยู่ตำแหน่งตรงนี้ที่เขาค้างไว้เพราะว่าเขามีตัวเฟืองปรับฮอปอยู่นะครับแผ่นคัดปอกก็จะเปิดตำแหน่งให้เราสามารถหมุนปรับฮอปนะครับดันมาด้านหน้านะครับเป็นเฟืองหมุนนะครับดันมาด้านหน้าเนี่ยลูกจะยิงแล้วก็จะเหินยิงแล้วก็จะเหินขึ้นนะครับถ้ามันยิงแล้วมันมุดไปก็ดันมาด้านหน้าถ้าเกิดยิงแล้วมันตกมันเหินเกินไปมันเหินเกินไปแล้วก็คลายนะครับทวนเข็มออกไปนะครับอันนี้เขาเรียกฮอปอัพมีระบบปรับฮอปอัพเรือนฮอปเป็นเรือนฮอปเมื่อก่อนนี้จะเป็นเรือนฮอปครึ่งใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เป็นเรือนฮอปเต็มแล้วนะเป็นเรือนฮอปเต็มแต่เป็น ABS นะครับเป็น ABS เป็นพลาสติกตัวดันลูกเลื่อนนะครับก็ทำมาเหมือนนะครับเป็นปีกใหญ่ตรงนี้นะตัวช่วยดันลูกเลื่อนนี้ก็ทำมาเหมือนนะครับตัวนี้ไม่มีผลอะไรกับการยิงนะครับก็เอาไว้กดเล่นเท่านั้นนะครับทำให้เหมือนหูหิ้วเป็นหูหิ้วแบบติดกับชุดบนของตัวปืนนะครับติดกับชุดอัปเปอร์เป็นหูหิ้วหูหิ้วแบบติดบอดี้เลยนะครับก็ส่วนหลังก็ทำมาเนียนะครับเหมือนนะฮะสามารถปรับซ้ายขวาได้จากสเกลในการหมุนตัวนี้ใช้ไขควงปากกิ้งจกก็ได้ครับมาหมุนหรือจริงๆเราเอามือหมุนก็ได้นะมือหมุนได้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ศูนย์หลังสามารถปรับเป็นอันนี้เป็นแบบหยาบนะครับถ้าจะปรับเป็นละเอียดให้เล็กลงก็พลิกหมุนได้นะครับหมุนได้ตรงบนหูหิ้วนะครับบนหูหิ้วจะมีรูอยู่รูนึงเราสามารถวางรางนะครับเอารางเอาชุดรางมาครอบหรือว่ามาติดตรงนี้นะครับก็จะเป็นราง20มิลก็สามารถติดสโคปหรือติดดอทเพิ่มเข้ามาได้นะครับเพราะว่าหูหิ้วเขามีรูให้ติดอุปกรณ์เสริมได้นะครับพันท้ายเป็นพันท้ายเต็มนะครับมีตัวห้อยสายให้ด้านหลังนะครับ1จุดแล้วก็ด้านหน้าอีก1จุด
ก็จะเป็นสำหรับห้อยสายสะพายซึ่งโรงงานไม่ได้แถมสายสะพายมานะครับไม่ได้แถมมากิ๊บมอเตอร์ก็เป็นทรง F6E1 เวียดนามนะครับมีห่วงคล้ายๆเขาเรียกว่าห่วงแลนยาร์ดนะครับมีตรงนี้ด้วยนะครับเป็นรูนี้สำหรับแขวนปืนนะครับโซ่ใส่โซ่แขวนปืนฝั่งนี้มาดูกันบ้างรายละเอียดก็จะมีโลโก้โค้ดนะครับโค้ดแล้วก็ M4A1 คาร์บินอันนี้เป็นยิงลายเลเซอร์มานะครับจากโรงงานแล้วก็มีโหมดในการยิงเป็นระบบเซฟนะครับเซมิเฮียนัทแล้วก็ปรับเป็นฟัวโต้นะครับฟัวโต้กริปมือผมกำลังจับอยู่เนี่ยความรู้สึกคือมันกริปมือมันจะเป็นกริปมือใหญ่ๆเหลี่ยมๆนะครับถึกทนถึกทนตัวปืนถ้าใส่แมกกาซีนของเขาแล้วมันจะเป็นทรงนี้เลยนะครับทรงนี้เลยนี่ก็คือจากโรงงานก็จะเป็นทรงนี้โอเคน้ำหนักโดยรวมนะครับน้ำหนักโดยรวมของตัวปืนข้อมูลพื้นฐานนะครับ 2,674 กรัมนะครับประมาณ2กิโล6ขีด7ขีดประมาณนี้ความยาวนะครับประมาณเมตรนึงนะครับตัวนี้นะจากข้อมูลเดิมๆนะฮะ1เมตรพอดีเลยนะครับความยาว100ซมหรือ39นิ้วนะครับความสูงยาว1เมตรนะกระเป๋าต้องใช้1เมตรนะครับความสูง9นิ้ว23เซนนะครับกริปมือจนถึงศูนย์หลังตรงนี้20ชุดหน้าเป็นชุดหน้าขนาด1ฟุตนะครับ12นิ้วคือประกับเขานะครับประกับเขาตัวประกับเดี๋ยวถอดให้ดูนะวิธีการถอดอันนี้เขาเรียกเดลต้าลิงก์นะครับคอตัวนี้ดึงนะฮะดึงถอยหลังนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตมันแข็งจริงนะดึงปุ๊บมาแล้วเอามือข้างนี้นะครับงัดออกมันถอดได้นะฮะแต่โดยทั่วไปก็ไม่ค่อยถอดกันหรอกโอ้ค่อนข้างแข็งเลยได้ถึงถอด2คนนี่ต้องช่างแบงค์มาช่วยละช่างแบงค์มาดึงนี้ให้หน่อยอันนี้ผมไม่แนะนำให้ถอดเล่นนะครับเดี๋ยวผมดึงให้นะครับช่างแบงค์เอาชุดหน้าออกนั่นแหละครับงัดออกได้ไหมติดอะไรนี่ครับมันจะที่มันติดมันไม่จะติดตรงนี้ครับเขาเก็บงานมาดีนี่ครับมันจะมีดุมนะครับที่เป็นเดือยตัวนี้1 2 3 4 5 6มีข้างบนข้างล่างด้วยนะครับข้างล่าง3ข้างบน6 7เอามี6เท่ากันตรงนี้มีอีกมันจะมาเข้าตำแหน่งตรงนี้นะครับให้ชุดหน้ามันแน่นนะโอเคก็ชุดหน้าก็เป็นแบบนี้เป็นมีแผ่นอลูมิเนียมทำเรียนแบบมาเหมือนของจริงแต่เมื่อก่อนในช่วงที่เขาทำตัว ABS F6A1 ออกมาขายนะครับเมื่อก่อนนะมันจะเป็นแผ่นพลาสติกเฉยๆเลยไม่มีแผ่นตัวนี้นะครับจะมีในยี่ห้อของ GNP ที่เขาทำก่อนนะจากที่ผมจำได้นะฮะแล้วก็จะมีหลังๆมา ENC หรือว่ายี่ห้ออื่นๆก็เริ่มทำเรียนแบบมาให้เหมือนที่สุดนะครับอันนี้เป็นท่อแก๊สนะครับตัวนี้ท่อแก๊สสำหรับปืนจริงก็เอาไว้ดันโบเนาะดันลูกเลื่อนเป็นระบบของปืนจริงเขาแต่ว่า BB gun เนี่ยเขาทำมาเนี่ยเพื่อความเนียนนะครับก็ทำมาให้เหมือนจริงแต่ทีนี้ไม่ได้ใช้งานอะไรเลยฮะตัวนี้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งให้ปืนมันดูครบองค์ประกอบทีนี้ประกอบกับใส่ตรงนี้นะครับใส่เข้ามาก่อนข้างหน้าประกอบกับไม่น่ายากนะครับตอนดึงออกนี่น่าจะยากดึงเข้ามาอย่างนี้ครับนี่ครับประกอบกับมันง่ายแต่ตอนดึงออกนี่น่าจะต้องใช้2คนเลยนะครับโอเคข้อมูลโดยรวมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของชุดพร้อมเล่นนะครับชุดพร้อมเล่นก็ชุดพร้อมเล่นเนี่ยอย่างที่รู้ตัวปืนนะครับหรือบอกราคาตัวปืนเนี่ยเราขายกันอยู่ที่ 5,800 บาทนะครับนี่นะฮะเพราะมันมีอุปกรณ์ครบเซตเลยมือใหม่เนี่ยแทบจะไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะครับก็ซื้อปืนซื้อลูกกระสุนไปแล้วก็เล่นได้เลยนะครับลูกกระสุนที่ควรจะใช้นะครับเราแนะนำเป็น 0.20 ลูก 0.20 นะครับ1ถุงมี 4,000 นัดนะครับ250 บาทตัวปืน 5,000 จริงๆเราบอกไป 5,900 ในคลิปที่อัปเดต
5,800 นะครับแล้วก็มีค่าส่ง330 บาทกล่องยาวๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับเราจะคิดอยู่แค่250เอาง่ายๆว่า 6,800 บวกอีก500นะครับก็เป็นโทษที 5,800 บวกอีก500เป็น 6,300 นะครับแต่เราจะแนะนำอีกอย่างนึงคือปืนพวกนี้เนื่องจากแบตเตอรี่เดิมจากโรงงานเนี่ยเป็นแบตนิกเกิลแคสเมียมนะครับมันก็จะมีอายุการใช้งานอยู่ยิงสัก 2,000 นัดไม่โทษทีไม่ถึง 2,000 นัดประมาณสัก 4-5 แม็กเนี่ยแบตมันจะเริ่มอ่อนละเพราะมันเป็นแบตขนาด 1,100 มิลลิแอมป์ก้อนเล็กนะครับแล้วก็เป็นแบตนิกเกิลแคสเมียมแบตต่อๆกันมาแพ็ครวมกันนะครับก็ใครที่อยากมันอยากยิงสนุกขึ้นเนี่ยก็ควรจะต้องซื้อเราแนะนำนะอันนี้คือเราแนะนำเพิ่มนะครับเป็นตัวชาร์จแบตบาลานซ์เซลล์นะครับแล้วก็แบตที่ใช้ควรจะต้องเป็นนับ 11.1 อันนี้คือเราแนะนำนะนี่ครับเราแนะนำเป็นขนาด 24 ไปเลยเพราะว่าแบตเตอรี่มันใส่พันท้ายได้นะครับก้อนใหญ่ชุดนี้ 1,200 บาทเราคิด850มันจะอยู่ที่ 1,100 บาทนะครับจาก 1,200 เราคิดเป็น 1,100 นะครับก็บวกไปอีก 1,100ก็เราจัดเป็นชุดพิเศษเพิ่มให้นะครับเดี๋ยวมันดียังไงแล้วเดี๋ยวเรามาลองยิงดูนะครับตัวปืนเดี๋ยวเราจะต่อแบตเตอรี่เดิมแล้วลองฟังเสียงดูนะครับก่อนไปขออนุญาตโหลดแม็กก่อนเราจะใช้ลูกกระสุน 0.20 ในการทดสอบนะครับใส่แมกกาซีนตรงนี้นะครับเปิดมาปุ๊บเอาลูกใส่เข้ามาเลยเพื่อนมันจะใส่ได้200นัดนะครับแต่สามารถซื้อแม็กขนาด300นัด450นัดแบบนี้ใส่ได้นะครับมันมีไซส์ยาวไซส์สั้นไซส์กลางไซส์ยาวแต่โดยทั่วไปก็จะเป็นแม็กขนาด300นัดที่ใช้ในสนามกันนะครับใส่แม็กลูกกระสุนเข้ามานะครับปั่นแม็กกาซีนตรงนี้หรือนะครับหรือจะใช้เจ้าตัวนี้มาหมุนก็ได้นะครับมาหมุนเป็นของแถมจากโรงงานมานะครับหมุนแค่ไหนหมุนเดี๋ยวมันจะมีเสียงอยู่นะครับถ้าเราหมุนตึงแล้วลานจะเต็มแบบนี้ครับถ้าได้ยินเสียงนี้คือลานของแมกกาซีนเต็มแล้วนะพอละอย่าเพิ่งไปปั่นต่อนะครับเดี๋ยวลานมันจะขาดเรามาฟังเสียงปืนกันนะครับกดตรงนี้นะครับกดลงนะแล้วง้างออกกดดึงกดแล้วดึงนะพันท้ายนะครับล้วงเข้าไปนิดนึงเราจะเจอกับสายไฟนะครับโรงงานเขาใส่โฟมให้ด้วยนะครับสายไฟหายอ่ะเจอละเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้อันนี้เป็นโฟมนะครับเขาใส่มาจากโรงงานเอาแค่แบตเตอรี่นะครับใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยเพราะมันเป็นท้ายใหญ่นะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ได้นะครับมันก็เสียบปุ๊บหายเข้าไปเลยเหมือนกันเดี๋ยวเรายิงอันนี้ก่อนนะครับเรายิงอันนี้ก่อนฟังเสียงดูนะครับจากโรงงานว่าแบตเดิมมันเสียงจะประมาณไหนทำไมต้องแนะนำคือจริงๆเราอย่างที่บอกไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับของเดิมก็พร้อมเล่นแล้วนะแต่ที่เราแนะนำคือมันจะได้ความมันเพิ่มขึ้นนี่คือเสียงปืนเดิมๆนะครับจากโรงงานเสียงนี้เลยเลทก็อยู่ประมาณสัก10บอลเดี๋ยวมาดูความเร็วกระสุนกันนะครับนี่ครับปืนเดิมจากโรงงานแรงอยู่380นะครับ388เดี๋ยวดูฟูลออโต้นะครับนี่เลท10บอลนะครับความแรง380เดี๋ยวเรามาดูนี่ครับเราเปลี่ยนแบตที่มันขึ้นอันนี้คือ 20C นะครับราคามันก็จะสูงกว่า 15C นิดนึงเนาะราคามันจะตัวชาร์จมันจะ450แล้วก็แบตเตอรี่มันจะอยู่ที่750นะครับเราคิดอยู่ที่แค่ 1,100 1,100 บาทบวกไปอีกนะครับขั้วต่อก็เหมือนกันนะครับ
ันต่อผิดขั้วเสียบไม่เข้าสักครู่นะครับได้แล้วสามร้อยแปดสิบนะครับดูออโต้นะครับนี่นี่เรทมาแล้ว17บอลนะครับ17บอลเรท17บอลนะครับก็ได้มาอีก7เม็ดอีก7เม็ดปืนนะครับถ้าเกิดยิงแล้วมันไม่ออกนะเพื่อนๆผมจะแนะนำให้ดูตรงนี้นะครับตอนนี้ปืนเซฟอยู่นะครับให้ดูแท่งฟิลตัวนี้เบื้องต้นนะครับถ้าเกิดมีปัญหายิงแล้วยิงไม่ออกให้เปิดฟิลดูตรงนี้นะครับมันจะมีฟิลแก้วแท่งแก้วอยู่ขนาด15แอมป์นะครับเดี๋ยวนะฮะขนาดใช่ครับ25แอมป์นี่ครับโรงงานเขาจะมีฟิลมาตัวหนึ่งเพื่อป้องกันระบบภายในนะครับก็เบื้องต้นถ้าเกิดปืนมันยิงแล้วเงียบกดแล้วไม่ออกก็แกะฟิลมาเช็คกันก่อนนะครับลองเปลี่ยนฟิลดูถ้าอันนี้คือเบื้องต้นนะถ้าเกิดมันเปลี่ยนฟิลแล้วยังเงียบอยู่ยังมีปัญหาอยู่จุดต่อไปที่ควรจะเช็คก็คือจะเป็นขั้วมอเตอร์นะครับปืนไฟฟ้า M4 นะครับอันนี้ปืนเซฟอยู่นะครับแกะน็อตตรงนี้2ตัวนะครับ1ตัว2ตัวขันน็อตตรงนี้เปิดฝาออกมานะครับมันจะมีสายสีแดงเนี่ยกับสายสีดำนะครับบางทีมันจะมีแจ็คหางปลามันชอบหลุดออกมาในกรณีที่เล่นบ่อยๆเล่นนานๆนะครับมันอาจจะร้อนมันดีดตัวออกมาก็เปิดฝาน็อตออกมาเสร็จปุ๊บจับมันกดกลับเข้าไปที่เดิมแล้วประกอบฝาตูดกลับนะมันจะมีอยู่2ช้อยก็คือ1แบตไม่ดี2ฟิวขาด3ขั้วมอเตอร์หลุดถ้า3อาการนี้แก้ไขเบื้องต้นเองแล้วนะแล้วยังไม่ดีนะครับก็ส่งกลับมาเซอร์วิสที่ช่างนะครับมีทีมช่างคอยดูแลอยู่เดี๋ยวตอนนี้ช่างแบงค์ช่างบอยก็นั่งซ่อมปืนกันอยู่มาเดี๋ยวเรามาเติมลูกแล้วเราไปยิงดูกลุ่มกระสุนกันนะครับใส่ให้เต็มแม็กเลยเนาะ2นะครับความแรงพื้นฐานโดยรวมเรารู้แล้วที่380เนาะพุทต่อวินาทีเป็นสปริงเบอร์100นะครับจะเป็นสปริงเบอร์100เขาทำมาไม่เกิน400มากครับวิ่งสักนิดหนึ่งไหมลูก200นัดยิงแป๊บเดียวหมดเลยเดี๋ยวนะมีอีกนิดนึงมีชุดนึงหมดแล้วครับหมดแล้วฮะแม็กมันอันนี้คือโรงงานให้มานะฮะอาจจะเป็นแม็กเล็กอาจจะยิงแล้วปุดเร็วนะครับมีแม็กขนาด300นัดที่ยาวกว่านี้เหมือนที่ใส่ขาตั้งปืนอยู่นะครับจะประมาณทรงนั้นราคาอยู่ตัวละ400นะครับสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับไม่ตัวนี้นะไม่เป็นไรฮะช่างแบงค์รอคิวซีปืนอยู่นะครับโอเคนะครับสำหรับ M16A1 เวียดนามตัวนี้ฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์นะครับ QR code ไว้ตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับแปะตรงชื่อคลิปวิดีโอนะจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นเพื่อสามารถทักข้อความทาง Facebook ทาง LINE เข้ามาพูดคุยในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับปืนตัวนี้วันนี้ช่างยนต์ขอจบรีวิวนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ